ขณะที่ตอนนี้กำลังพลฝีพายเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีอื่นในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคก็กำลังฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งกำลังพลฝีพายตอนนี้สามารถแสดงความพร้อมเพรียงและความสวยงามอย่างสมพระเกียรติพี่น้องประชาชนก็สามารถไปรับชมการฝึกซ้อมได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพาไปดูบรรยากาศกันก่อนครับนะครับกำลังพลฝีพายเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงกำลังทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่กรมอู่ทหารเรือเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกฝนให้เกิดความชำนาญและความสวยงามในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567นี้ครับด้านเรือโทสุราชฉิมนอกครูฝึกเรือพระราชพิธีเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมการพายเรือพระราชพิธีตั้งแต่เขียงฝึกเขียงฝึกก็คือเป็นเครื่องที่เขาใช้ฝึกตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่บนบกยังไม่ได้ลงในเรือพระที่นั่งจริงในน้ำนะครับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยกำลังพลฝีพายมีความพร้อมกว่า 80% แล้วครับตอนนี้กำลังเน้นเรื่องความพร้อมเพรียงและพละกำลังให้สามารถรองรับต่อสถานการณ์จริงเพราะว่าวันจริงเนี่ยจะเจอทั้งกระแสน้ำแล้วก็กระแสลมซึ่งการซ้อมจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบครับก็จะมี2จุดในส่วนการซ้อมที่สะพานพระราม8ตรงนั้นจะเป็นการซ้อมรักษารูปขบวนหน้าตัดระยะต่อส่วนการฝึกซ้อมที่อู่เรือที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เป็นการซ้อมกับเรือพระที่นั่งจริงเพื่อให้กำลังพลฝีพายคุ้นชินสามารถจดจำท่าทางและการปฏิบัติในเรือจริงได้และหวังว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญยิ่งนี้จะออกมาเป็นภาพที่สวยงามสมพระเกียรติครับตั้งแต่การซักซ้อมบนเขียงฝึกนะครับจนการฝึกในบ่อพักเรือณปัจจุบันนี้คือเป็นการฝึกกับเรือจริงพัฒนาการและก็ความพร้อมของการปฏิบัติในเรื่องของการพายเรือพระราชพิธีนั้นถือว่ามีความก้าวหน้ามาระดับ 80-90% นะครับของความสวยงามและก็จังหวะท่วงท่าลีลาของการพายเรือพระราชพิธีสิ่งต่างๆที่ทางกองทัพเรือได้ฝึกซ้อมกันมาเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราจะนะครับทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสสำคัญยิ่งนะครับนี้คงจะเป็นภาพที่สวยงามนะครับและก็คงได้รับกำลังแรงใจจากพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับในการร่วมด้วยนะครับในพิธีครั้งนี้อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับอย่างสองท่านนี้เนี่ยชื่อคุณณกมลวัฒนธรรมและคุณโรรี่สวิฟต์นะฮะเป็นกลุ่มนักเรียนจากประเทศอังกฤษที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาร่วมชมการฝึกซ้อมครั้งนี้เขาก็บอกเลยว่าประทับใจในความสวยงามของเรือพระที่นั่งและบรรยากาศเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโดยเฉพาะการมีพระราชพิธีแบบนี้เขามองว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญครับที่ดันโชคดีมีการซ้อมสุพรรณหงส์กับทรงสุบรรณเนี่ยครับก็เลยตัดสินใจว่าพามาดูดีกว่าอะไรแปลกๆที่ไม่ใช่แบบที่ต่างชาติทั่วไปได้เห็นเดินทั่วไปนะครับงั้นถามพี่ดิวครับว่าในฐานที่เป็นนักเรียนนอกอะครับแล้วทำไมถึงสนใจสิ่งนี้โอ้เขาพูดยากเพราะว่าเหมือนหนึ่งนะอย่างแรกผมภูมิใจในความเป็นไทยอยู่แล้วก็เลยสนใจอะไรที่มันไทยๆแล้วก็โอกาสอย่างเงี้ยมีน้อยนะที่ได้มาดูได้มาซ้อมเปิดให้คนทั่วไปได้มาดูเนี่ยคนต้องรีบฉวยโอกาสรีบอยากมาดูแล้วก็ส่วนตัวสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เมืองไทยก็เลยได้มาดูได้มาเห็นด้วยตานี่ก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจครับใช่แล้วพอมาเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับประทับใจมากเห็นการความพร้อมเพรียงความพยายามของพี่ๆทหารเรือทุกคนเนี่ยทำให้เป็นความน่าภูมิใจเนาะจากคนไทยที่ได้เห็นการทำงานร่วมกันเพื่อจะสร้างสิ่งอะไรที่มันสวยงามให้เราได้มาดูกันนะ I think it's very impressive and it's a shame that I'm not here for the actual day to see it with them all in uniform and with the king on the boat itself but
I mean, looking at the boats, Deuce was telling me that the one on the left is a new boat, and it is impressive to say the least. The size and the beauty of it is something to be admired, definitely. บอกว่าเรือนี่มันทั้งน่าประทับใจทั้งความงามแล้วก็ขนาดของมันนะแล้วก็บอกว่าแม้กระทั่งแอตโมสเฟียร์บรรยากาศก็น่าคืนเคืองบอกเขาเสียดายมากที่เขาไม่อยู่วันจริงที่ได้เห็นกับพระองค์ท่านได้เสด็จทางน้ำเนี่ยนะบอกว่าเสียดายถ้าอยู่ต่อเนี่ยก็คงได้โชคดีได้เห็นละแต่บอกว่าแค่นี้ก็ประทับใจมากนะทั้งเรือลำใหญ่ความสวยงามบอกได้เห็นเรือสองลำที่ทั้งทรงสุพรรณหงส์ที่ผมอธิบายคร่าวๆนะเรื่องประวัติของเรือเขาก็โอ้โหก็น่าประทับใจเนาะมีสตอรี่มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยประทับใจ